เรามาดูประโยชน์ของการจัดองค์การกันนะครับการจัดองค์การนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์การเนื่องจากบุคคลในองค์การสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดและเต็มความสามารถหากเป็นองค์การขนาดใหญ่ยิ่งมีความจำเป็นต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่เป็นแผนและมีการแบ่งฝ่ายตามความสามารถเพื่อก่อประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกันครับเรามาดูประโยชน์ต่อองค์การอย่างแรกกันนะครับผมทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆทำให้งานไม่ซับซ้อนไม่มีแผนมากเกินไปเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยนอกจากนี้ยังทำให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามความจำเป็นได้อีกด้วยประโยชน์ต่อไปนะครับก็คือประโยชน์ของผู้บริหารนั่นเองประโยชน์ต่อผู้บริหารคือสามารถทำให้ผู้บริหารรู้ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตนเองแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนได้อย่างง่ายการมอบอำนาจหน้าที่สามารถทำได้ง่ายขจัดปัญหาเกี่ยวกับการเกี่ยงกันทำงานหรือปัดความรับผิดชอบนั่นเองครับและประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับก็คือประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานนั่นเองทำให้รู้หน้าที่และขอบข่ายของการทำงานมีการแบ่งงานได้อย่างเหมาะสมช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานทำให้งานมีความคิดริเริ่มในการทำงานโดยรู้ขอบเขตของตนพนักงานเข้าใจความสัมพันธ์ของตนต่อฝ่ายอื่นๆและสามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ